ไปแล้วผมก็ปั่นนายเป็นยังไงอะสิไม่รู้หรอกผมเป็นยังไงเอาละดูซะผมคือสุดยอดเฮ้ยนายสุดยอดนายสุดก็รับมาแล้วนายเป็นยอดฝีมือที่ไม่มีวงนายเก่งมากเดวอนแต่ตอนอยู่ในสนามไม่มีใครได้ยินนายเขาได้ยินแต่วงเดียวให้ตายดูนี่สิอะไรเพลงน้อยเครื่องนี้เขียนโน้ตออกมาได้เลยฉันไม่รู้ว่านายจะเพลงพวกนี้มาผสมภาษากันได้ยังไงจริงดิผมแต่งเองแต่ตอนนี้นายไม่ได้เล่นที่นี่แล้วฉันขอไปเล่นแล้วกันนะจะล้อเล่นนะมาฉันจะสอนโน้ตนายเองWhat persistence is, and music is the only thing I really love since I was a kid, and it's the only thing I'm gonna love forever. I've been through the hard times and bad weathers, long days and long nights, trying to get my career together. But school was my first goal. Bump these bras. I was blessed with a talent that could get me real far in time. And trust me, I'm nice with mine, and I'm sick with an instrument. Listen to the drum line, and all I got is more fire to come. A lot of cats is nice, but I'm liver than them. And these ATL streets is what I'm trying to rise up from. By any means, just to get that cream. It was hard, but I did it. Graduated to the big screen. Now I'm on tour, and the kid got bigger dreams. It's been a long time coming.เข้ามาดร.ลีว่าไหมครับเชิญเข้ามาเป็นไงครับดร.ลีงานคุณไมซ์ผมกำลังสงสัยคือรักกำลังสงสัยคุณเตรียมเพลงไว้แข่งในงานคลาสสิกหรือยังครับไม่ใช่ผมอยากกลับมาขอร่วมทีมนะครับแต่ผมอยากให้คุณดูเพลงนี้ก่อนไหนดูสิได้ครับนี่เป็นคอนเซปต์ของเดวอนแต่ชอยก็รีบเขาเรียกเพลงทุกอย่างให้ผมนะครับในส่วนกลองแท็กเทคนิคทุกอย่างของหมอนี่เดี๋ยวนี้เป็นคู่หูกันแล้วเหรอมันให้กลิ่นอายเพลงสมัยก่อนบางครั้งคนเราก็อยากฟังเพลงเก่าๆฮะไม่เลยเลยทีเดียวนี่ไม่เลยเลยจริงๆปีนี้เรากำลังจะได้ลองอะไรที่แปลกออกไปกลิ่นอายของเพลงสมัยเก่าผสมกับเพลงสมัยใหม่เชิดชูเพลงเก่าและมันส์กับเพลงใหม่ไปพร้อมกันนั่นคือทิศทางของเราในปีนี้ผสานช่องว่างสำหรับเพลงนี้ที่จะใช้แข่งในงาน BET Classic เป็นผลงานการเรียบเรียงของเพื่อนเราสองคนคุณเดวอนไมล์และคุณชอนเทเลอร์เพลงนี้นับว่ายากอยู่สักหน่อยแต่ก็ยากไม่ถึงครึ่งถ้าเทียบกับรูปแบบการแปรกระบวนทุกอย่างกระชั้นชิดเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนมาสนุกกันดีกว่าWe'll be right back.
นายไม่เห็นจริงหรอฉันทำอะไรฉันซ้อมอยู่นี่ไงซ้อมตะระบักกับกลองเนี่ยนะนี่ไม่โอ้โหนี่พอกันทีไปคุยกับดร.เลยดีกว่านะตอนนี้มีผีสองถึงสามคนทำไมฉันโดนท้าฉันอยู่คนเดียวอยากรู้จริงว่าทำไมตามตรงนั้นนะเพื่อนเป็นฉันก็ต้องแรงนายฮะโทษทีโอเคขอบใจมากเพื่อนไหนเล่นฉันดูสิก็ได้ก็ได้คนเหนื่อยจริงเลยตายมันใหญ่มันหนักสายไหนไม่สายแล้วสายแล้วมันต้องฝืนใจเล่นอ่ะจะไม่ได้ฝืนใจเล่นนะที่นายต้องปรับก็คือฮะนายต้องตีด้วยความรักก็ตีอยู่นี่ไงรักไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่นายเข้าใจฮะดูนะรักกลองของนายฉันรักกลองของฉันอยู่แล้วนายมีเซ็กส์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พูดบ้าๆนายไปเลยไปเฮ้ยที่ฉันถามนายเป็นห่วงนะเพื่อนจริงๆเพื่อนนายจะต้องแบบว่าอะไรของเขาแบบนี้อะไรของเขาจับอะไรของนายวะเนี่ยฮะอัดเข้าไปตรงใจกลางเลยอัดมันเหมือนตอนนายทำครั้งแรกก็ทำอยู่นี่ไงใช่ขยับเร็วขึ้นอีกสิดีขึ้นไหมยังขยับแล้วขยับเข้าขยับเข้าดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมใช่อย่างนั้นแล้วนายต้องถูกล่าตัวเองนี่ต้องปรับปรุงนะมาตะโกนเรียกเขาแต่เขาก็ไม่ยอมตอบเดินกับพวกนั้นเฉยเลยเดี๋ยวใจเย็นก่อนคุณนั่นไปทางไหนอ่ะน่าจะหน้าที่เนี่ยของแม่มั้งเฮ้ยมันเขาว่าไงอ่ะของแม่สุภาพบุรุษฮะเราจะได้ก้าวข้ามกองไฟมาแล้วเฮ้ยเพื่อนนั่งพูดแล้วทิ้งมืดนี่เราเข้าไปเตะอุทิศตนด้วยความเสียสละเพื่อให้ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของเราต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับการกล่าวขานเออร์เนสต์อยู่ไหนอ่ะว่าเป็นผู้เสียสละเป็นนักศึกษาตัวอย่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ลัมดามูชัตเตอร์ออฟคัปปาคัปปาสมาพันธ์คนดนตรีเพื่อการกุศลแห่งชาติเฮ้ยนั่นอีเฮ้ยอีกูร้องเองเฮ้ยว่าไงเพื่อนไม่ให้มาทำอะไรที่นี่ฉันเพิ่งทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยของจริงเหรอเนี่ยฮะใช่ฉันจะซื่อสัตย์ต่อสมาพันธ์จนมาตายฉันรู้ว่านายบ้าไปแล้วนะก็จะบอกใครไม่ได้ฉันเห็นแล้วเพื่อนฉันก็ยินดีด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนโอเคโอ้ยฉันก็อยากออกไปเที่ยวกับเธอไม่เบาเดินมีคนกล่าวว่าวงดนตรีก็คือภาพสะท้อนของวัทยากรผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณก็มีอิทธิพลต่อผมเช่นกันผมภูมิใจในตัวพวกคุณแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณครับขอโทษครับท่านตาลีผมอยากขอท้าชิงกับดานิเอลโจนส์แบบที่สองทั้งทักษะทางดนตรีและลีลาการเล่นครับยูฮูมาไล่พวกเขาลงเขาลงทุกคนเขาลงThank you.
ชิงคือมันจะได้แจ้แก้วคุณไมค์ผมขอคุยคุณสักครู่ได้ไหมได้ครับผมเอาละนะครับสบายผมก็บอกคุณตามตรงผมนั่งคิดทบทวนไปมาอยู่หลายรอบว่าจะให้คุณลงสนามพรุ่งนี้ดีหรือไม่ผมเข้าใจครับแต่ถ้ายังไงปีหน้าคุณต้องได้ลงแน่ผมสัญญาจริงดิขอบคุณครับรัตตลี